ครับสวัสดีครับผมชาตพันธ์ขันติวรบทนะฮะก็วันนี้ผมจะมาพูดถึงตัวนี้ไฟโบติกนะครับก็คือผมได้ลองรับประทานแล้วนะครับผลเป็นยังไงนั้นก็คือปกติแล้วอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือผมเป็นคนที่ปกติแล้วผมจะค่อนข้างอึยากนะครับก็คือธาตุหนักนั่นแหละนะแต่พอหลังจากที่กินตัวนี้ไปนะครับก็รู้สึกว่าไม่แน่นท้องเหมือนเดิมก็คือเพราะว่าผมได้ถ่ายนะครับบ่อยขึ้นก็คือวันหนึ่ง2ครั้งครับนะคือมันก็ดีมากเลยครับแล้วก็ไม่มีผลที่แบบว่าบีบท้องหรือว่ารู้สึกว่าทรมานนะเวลาถ่ายไม่มีเลยนะผมรับประกันนะครับโอเคเจ้าตัวนี้เดี๋ยวผมจะมากินให้ดูอีกทีนึงนะครับก็คือโดยคุณหมอเลยครับบอกผมว่าถ้าสมมติว่าผมจะทานให้หายนะครับคือให้มันปรับสมดุลนะครับลำไส้เลยนะก็อย่างน้อยๆก็คือ30วันนะครับก็กินไปนะฮะเพราะว่าร่างกายเราเองนะก็ดูแลแล้วก็สำหรับคนที่เป็นท้องเสียนะครับท้องเสียก็ทานได้นะแต่ว่าตรงนี้ต้องควบคุมโดสหน่อยก็คืออาจจะทานครึ่งซองก่อนนะครับแบ่งกินนะโอเคช่วยเรื่องท้องผูกแล้วก็พวกมะเร็งลำไส้เนี่ยกินได้นะมะเร็งลำไส้ป้องกันได้นะมีท็อกเลยนะครับก็จะเป็นสีนี้นะแล้วก็มีความหวานนะครับเป็นโอเคแล้วก็เลขออยนะครับจะมีนี่นะ131อะไรอ่ะ131 131 1585 50019นะครับเลขออยนะครับนี่โอเคเห็นไหมว่ามันเป็นตะกอนนะก็คือไม่ต้องสีเลือดเลยเพราะโดยปกติแล้วคือเขาให้เรากินน้ำ2แก้วอยู่แล้วนะครับครับจะมีวิธีใช้อยู่ข้างกล่องนะก็คือให้กินไปก่อนแก้วหนึ่งที่ผสมตัวไฟโบติกตัวเนี้ยแล้วก็กินน้ำตามน้ำน้ำเปล่านะทานเสร็จปั๊บอิ่มเลยอิ่มน้ำเลยนะโอเคสำหรับตัวไฟโบติกนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับช่วยเรื่องท้องผูกนะครับสำหรับคนที่ถ่ายยากๆหรือว่าคนที่กินแล้วถ่ายเลยนั่นก็ไม่ดีนะครับคุณหมอบอกมาว่ามันไม่ดีเพราะว่าจากที่ลำไส้ควรจะได้ดูดซึมสารอาหารมากๆครับใช้เวลานานแต่พอคุณถ่ายไวอย่างเงี้ยมันก็จะได้ดูดซึมน้อยลงนะครับตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับโอเคเดี๋ยวไงถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อมาที่ผมได้นะครับที่ไลน์ข้างล่างนี้เลยนะโอเคครับบ๊ายบาย